ตอนนี้เนี่ยฉันลวกหล่อนมาคือฉันซื้ออะไรเธอก็ต้องซื้อด้วยหล่อนทุกฉันทุกถ้าวันนี้เงินไม่ได้ไหลออกจากกระเป๋านะจะลงไปนอนตรงนี้แล้วก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นแน่นอนมาในราคา64,000อันนี้โอเคอันนี้โอเคเฮ้ยเราคืออะไรหรือว่าความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันเลยอีกต่อไปเหลืออะไรนะคะของใบสุดท้ายเหลือใบสุดท้ายของเธอเลยมาในราคา130,000 บาทเราจะมีสติช่วยกันเตือนหรือว่าเราจะฉีดอย่างเดียวฉีดอยู่แล้วค่ะ94,900 บาท120,000นี่จ้ะอันนี้น่ารักมากแล้วเราจะเข้าพาเกย์ดีกว่าหล่อนทุบฉันไม่ทุบค่ะมาแล้วค่ะหล่อนทุบฉันทุบของจริงนัดกี่โมงนะยังไม่ได้ถ่ายเปิดรอเลยอยู่ไหนเนี่ยเอาดีๆทางด่วนมัมฮะแล้วหล่อนไป5 โมงแล้วจะทันยังไงวิ่งให้สุดๆวันนี้วิ่งสุดใจแม่ถึงยังกูถึงแล้วค่ะถึงนานแล้วด้วยค่ะเริ่มเหรอเริ่มหาอะไรมันก็ต้องเปิดด้วยกันสิเอาดีๆอยู่ตรงไหนกี่นาทีถึงแคปให้ดูเลยไม่ต้องแคปพูดมาตอนเนี้ยได้แม่20 นาทีฮะตรงเวลาเลยทำตัวอ่อมมากแก่อ่อมแก่แก่แก่สุดๆแบบด่าแม่เจอเจอวันนี้นะคะเพื่อนๆบิวตี้เนี่ยชวนนิสามานะคะเพื่อที่จะมาถ่ายรายการบอกว่าแบบมาถ่ายรายการช้อปปิ้งกันหล่อนทุบฉันทุบอะไรอย่างนี้นางก็แบบว่าเออโอเคโอเคได้แม่คือนางอ่ะก็มีงานมาก่อนอยู่แล้วแล้วนางก็จะต้องรีบมาแล้วตอนนี้2 โมงนัดกัน3 โมงนี่จะ3 โมงเลยนะจะไม่ถึงเลยนะบอกว่า5 โมงมันต้องออกงงไปหมดแล้วตอนนี้แต่วันนี้เรามาดูกันว่าบิวกี้จะซื้ออะไรให้นิสานะคะแล้วก็นิสาเขาจะดีใจหรือเปล่าแล้วมันจะเป็นยังไงกันบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าความสัมพันธ์ของเรา2 คนน่ะมันถึงขั้นไหนแล้วโอ้ยไปเร็วน้องสาวเดี๋ยวบอกเราแม่ซื้อชุดใหม่ให้แล้วแม่มาเจ้าหญิงมากวันนี้ยังไงล่ะแบ๊วมากแล้วอายุเท่าไหร่คะ25ค่ะอายุ28ค่ะแม่25มันเกินอย่างเนี้ย10 ปลายๆ17เดี๋ยวเขายิ้มจังเลยอ่ะไปซิลีนไปซิลีนค่ะตัวนั้นอ่ะเพิ่งเคยมาช้อปปิ้งที่ไอคอนคือเคยมาไอคอนมากินข้าวตลาดน้ำข้างล่างแต่ว่ายังไม่เคยแบบตั้งใจเดินช้อปปิ้งในไอคอนเพิ่งรู้ว่าแต่ละช็อปมันใหญ่มากคุณจะพาไปดูซีรีนที่ว่าเขาบอกว่าของไม่มีกันที่นี่มีทุกอย่างมาคุณคิวด้วยนะคิวซีรีนด้วยมันเป็นวันอะไรเหรอทำไมเราต้องช้อปปิ้งมันเกิดอะไรขึ้นคือฉันน่ะเอาตรงโตคอนเทนเนอร์ฉันลวกหล่อนมาคือฉันซื้ออะไรเธอก็ต้องซื้อด้วยด้วยเงินใครนะเงินทุกเรียนตั้งตาสมมติฉันซื้อใบนี้ฉันเลือกใบนี้เธอก็ต้องเอาใบนี้เหมือนกันหล่อนทุกฉันทุกแล้วเงินเราก็ไม่เท่ากันคนนิสัยเยอะกว่าบิวกี้เยอะเลยค่ะบิวกี้น้องคนนิสัยเยอะค่ะแล้วฉันทุกที่ถามว่าใบไหนแพงที่สุดคืออย่าหยิบออกมาพี่สาวน้องสาวเนี่ยถ้าถามว่านี่สาวกับคนไทยกระเป๋าใบเล็กไหมอันนั้นประหยัดใช่ไหมเธอดูเธอใช้ได้เธอเลือกใช้ได้เธอมีสิทธิ์เลือกอันนี้เนี่ยละลาลิซ่าดูเป็นละหมวกใบนี้มาในราคา23,000แต่ถ้ามีบนนี้เป็น30,000นะเขาเลยตัดออกเลยเหลือ30,000ตัวเมดหรอเมดนี่อาจจะเป็นตอนแม่ไม่ได้ใช้บัคเก็ตป่ะเราคืออะไรหรือว่าความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันเลยตอนนี้เขาพี่สาวน้องสาวก็จริงแต่ว่าการแต่งตัวกระเป๋าที่ใช้อ่ะไม่เหมือนกันมาในราคา64,000อันนี้โอเคอันนี้โอเคทำงานประมาณ4 เดือนแบบกินแต่ข้าวบ้านก็น่าจะได้แล้วส่งความถามนะจ๊ะอุ้ยสาธุสิอ่ะสาธุสิอยากกับพระสาธุไม่สาธุค่ะไม่สาธุค่ะทำงานชั่วโมงเดียวอุ้ยชั่วโมงก็ได้แล้วเปลี่ยนช่องเรื่อยขอบคุณค่ะกินน้ำรีบเกินมากโป๊ะมากก็เราไม่ได้สีก็หนีเราอาย
อย่าไปเผลอหยิบอะไรของเขาออกมานะมินูกี้อ่ะเขาเคยมีประสบการณ์มากใส่แว่นแล้วเดินออกมาเลยอายมากฉันอายสุดอันนี้เราอาจจะได้เสื้อที่หลุยวิกตองหน้าปลาปลาคิวอ่ะเอางี้หนูถามหน่อยแม่ถามแทนคนดูเดือนนึงอ่ะแม่ใช้เงินช้อปปิ้งอ่ะแม่ไม่ถามกี่บาทดีกว่าสมมติหาได้10บาทใช้ช้อปปิ้งไปแล้วกี่บาทฉันก็จะมีส่วนเก็บหาได้10ใช้แล้วถ้าช้อปปิ้งก็5จะได้เก็บพอเพียงไม่มีจริงนะฉันก็จะเก็บเอาไว้ส่วนนึงแล้วก็จะไปรู้ว่าฉันจะช้อปปิ้งอะไรแต่ว่าการช้อปปิ้งของพี่อ่ะสมัยนี้กับสมัยก่อนอ่ะแตกต่างยังไงคะมัมเมื่อก่อนพี่จะช้อปปิ้งแบบกูชอบกูเอาเลยกูชอบกูเอาเลยกูซื้อหมดกูซื้อหมดกูซื้อหมดตอนนี้ก็จะคำนึงถึงว่าได้ใช้ไหมใช้ได้นานไหมแล้วถ้าใช้ได้นานอ่ะเอาพี่ยกตัวอย่างแบบว่าแจ็คเก็ตพี่หลายตัวพี่ซื้อตัวนึงแบบอย่างชาแนลอย่างเงี้ยหลายแสนเลยนะแต่พี่ใส่มาแบบหลายปีมากเลยคุ้มค่าทำงานอะไรทำไมเราซื้อของได้แพงขนาดนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าปิดมาตลอดเรื่องนี้ไม่เคยพูดแต่ว่าในเมื่อแบบต้องสั่งสนิทแล้วพูดได้ก็คือพี่ทำงานกลางคืนไม่เรียกโคโยตี้นะเป็นโจรเน้นหน้าใสขโมยของแขกค่ะจริงๆแล้วเราตอบเรื่องจริงเดี๋ยวแอบให้มันเป็นเรื่องตลกนะใช่หลายหลายคนเห็นแม่ช้อปปิ้งแล้วเป็นอินสปิเรชันเลยอยากรู้ว่าวิธีเก็บเงินจริงๆเวลาเห็นเราในคลิปเราก็เห็นว่าเราแบบเราทุบฉันทุบอะไรเงี้ยแต่เบื้องหลังจริงมันก็มีวิธีการเก็บเงินไม่งั้นเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้อีดอกลมละลายไม่ได้ลมละลายหมดพี่ก็จะรู้ว่าอ่ะโอเคซื้อนี้ไว้ขายแล้วไม่ขาดทุนนั้นจะสังเกตได้ว่าพี่จะไม่มีกระเป๋าแบบอิเลทเทคค่ะพี่จะมีเป็นแบบแอมเมสเลยหรืออะไรไปเลยหรือว่าจะเป็นแบบใบหนึ่งสองแสนสามแสนแต่ขายได้ไหมไม่ได้อ่ะเขาจะฟิวใช่ปะก็ดูเรื่องราวดีเดี๋ยวคุณมิวกี้ไว้อะไรกับข่าวเขาดูดิฉันอันนี้หนูอยากซื้อนะวัวซาชิเอ็กเป็นดิอันนั้นก็ไปค่ะแล้วมึงมาต่อคิวตรงนี้ทำไมคะโอ้ยไร้สาระสุดๆมันเป็นคอลเลคชันที่หนูอยากได้มากแล้วยังไม่มีฉันได้แล้วฉันได้กระโปรงกับชุดว่ายน้ำอันนี้เล่าหรืออวดตังค์อ่ะพูดมาเลยบูลลี่มาเลยมาอวดอยู่แล้วค่ะอะไรอ่ะเลมกระดูกด้วยนะว่ากูใส่ด้วยได้หรือเปล่าอ๋อวันนี้ต้องแบบแฝดเนี่ยนิสาเขาจะชอบอะไรอย่างนี้กระป๋องนี้ราคาเท่าไหร่ใบนี้เดี๋ยวดูนะว่าใบนี้เท่าไหร่เดี๋ยวดูนะเป็นแสนฉันก็เพิ่งจะมีตังค์กับเขาฉันก็ไม่เคยมีกระป๋องใบนี้อุ๊ยไม่ใช่เหลืออะไรนะคะของใบสุดท้ายเหลือใบสุดท้ายของเธอเลยมาในราคา 130,000 บาทเป็นโลโก้เป็นดิ่งนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นโลโก้ของบัวซาใช่บัวซาเช่ก็ต้องเป็นเข็มกลับใบนี้เท่าไหร่คะ120,000นี่จ้าอันนี้น่ารักมากเป็นโพสเนี่ยตะโกนเนี่ยคนก็รู้มึงเดินค่ะปากซอยมึงเดินจากข้างหน้าคนก็รู้ว่าอันนี้คือบัวซาเช่เอ็กเป็นดิ่งบางคนลูกสาวทูสีทองแต่อันนี้น่ารักเอาไงแม่กูไม่เสียตังค์นะค่ะวันนี้อุ๊ยฉันโดนอยากใช้เงินแต่วันนี้เงินเราจะกระเป๋าจะลงไปนอนดิ้นตายขอให้ได้อย่างนั้นนะคะสงสัยจะอกแตกตายเพราะเขาบอกว่ารองเท้ามีแค่ไซส์37เราอย่ายอมแพ้เราไปเจอกันที่ฟินดีค่ะไม่ได้อะไรเลยถ้าวันนี้เงินไม่ได้ไหลออกจากกระเป๋านะจะลงไปนอนตรงนี้แล้วก็แม่ว่าหนูจะอยากตบปากเก่งตอนหลังวะอยากตบปากอยู่แล้ววินนี่ตะโกนสุดๆตะโกนสุดๆนิสัยมันไม่มีเมื่อไหร่เราต้องดูที่มันเอกการนะคะต้องเป็นตัวเอกคุณนิสัยเขาจะเอาตัวเอกเท่านั้นอุ้ยแต่นี้ดูเป็นน้องนะทองเฮามากอันนี้ดูเป็นหนูนะใส่แบบก่อนแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยเอาปะคลุมลงมาอุ๊ยเท่าไหร่ 61,500 บาท50ออนนะจ๊ะไหนไม่เห็นเลยเป็นไงเราจะมีสติช่วยกันเตือนหรือว่าเราจะฉีดอย่างเดียวฉีดอยู่แล้วค่ะอุ๊ยอันนี้คนละเรื่องเลยอันนี้คนละเรื่องเลยสวยอันนี้สวยเนาะมาในราคา 94,900 บาทได้เข็มขัดด้วยไหมคะอันนี้ค่ะคุณหลิวนี่ไงช็อตนะกูไม่ได้เสียตังค์กูไม่ได้เสียตังค์ต้องให้เสียตังค์ให้ได้วันนี้ต้องเอาที่ดินดักเสียตังค์ให้ได้ให้ละมันละค่ะ
แล้วหนูต้องทำงานอะไรหนูจะไปกินปัญญาซื้อของแบบนั้นฉันว่าจะเข้าคาเกียร์ใช่อยากรู้ฝั่งถูกหลอนทุบฉันไม่ทุบค่ะพวกแกรู้ไหมว่าฉันเหงื่อแตกขนาดไหนฉันกลัวน้องสาวค่ะมามวันนี้พี่สาวทุบแล้วน้องสาวต้องทุบนะวันนี้พี่สาวจะเอากำไรไม่ให้เขาทำแล้วก็พี่สาวอะนัดดูต่างเอาไว้ไม่เสียดายไม่ได้เจาะหูหูมีรูพุนเลยค่ะดูใกล้ๆนะคะรูพุนอยู่สุดรูนี้ว่าพุนแล้วแต่รูข้างล่างพุนกว่ามาแล้วค่ะหล่อนทุบชั้นทุบของจริงเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องสาวค่ะไม่เซอร์ไพรส์วันเกิดน้องสาวค่ะจริงๆค่ะเหนื่อยค่ะเลือกค่ะเอาตะปูหรือเอาเลิฟเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องสาวจริงๆเอ้าเหนื่อยเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องสาวมามเกรงใจเอาเธอเอาเก็บเลยค่ะมาน้องสาวต้องลองว่าน้องสาวอะไรไหนบอกว่าหลอกให้มาแบบช้อปปิ้งแบบพี่น้องคือตั้งใจว่าแบบว่าวันนี้จะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องสาวเราก็ต้องสร้างเรื่องนู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่เออกูก็แบบคิดนะจ๊ะจะเดินเข้าไปยังไงให้มันไม่โป๊ะแต่คิดแต่ว่านัดรู้อยู่แล้วแหละเพราะว่าตั้งแต่วันที่โทรมาจำได้ไหมนางโทรมาบอกขอคิวนี่นี่บอกว่าไปช้อปปิ้งเป็นเพื่อนหรอหรือว่าจะแอปแบบเซอร์ไพรส์วันเกิดเออไม่ใช่ไม่ใช่สุดอัปเดตแบบสินค้านี่อ่ะเดี๋ยวให้น้องลองก่อนนะคะอันนี้เดี๋ยวขอเดี๋ยวเปิดให้หน่อยว่าน้องชอบอันไหนมากกว่ากันลองอันนี้จะเกินโกราคาจะอยู่ที่ 162,000 บาทค่ะครับผมส่วนรุ่นนี้รุ่นเลิฟนะครับราคาจะอยู่ที่ 153,000 บาทก็เอาอันนี้ค่ะซื้อให้น้องสาวอันนี้ค่ะเอาขอนี้ชิ้นจริงมั้ยไม่อยากชิ้นนึงค่ะขอขวัญมันเกินให้น้องสาวค่ะโอ้แล้วก็คนทํามาเอาจริงๆจากใจนะเป็นช่วงแบบดราม่าละจะบอกไม่ได้คาดหวังอะไรเลยเนื้อออกป้าแบบเวลาคบกับนางไม่ได้แบบว่าโอ๊ยนางรวยนางไฮโซนั่นนู่นนี่แบบคบเพื่อแบบจริงซึ่งพอเวลาเราอยู่ด้วยกันอ่ะเราปกติมากก็จะชื่นเหมือนคนธรรมดาไปกินข้าวไปความหลายคนจะบอกอุ้ยเนี่ยดูคลิปนี้แล้วบอกว่าอุ้ยโชคดีอ่ะคุณนิสาแบบว่าได้มีเพื่อนเป็นแม่มิวกี้แบบได้ของมันแพงจริงๆจะบอกว่าความโชคดีที่ได้คบแม่มิวกี้เนี่ยคือเราได้แบบคือเราอ่ะคุยกันทุกเรื่องมากมากแล้วแบบว่าแล้วแบบหลายอย่างที่เราเจออ่ะเราเจอเรื่องราวเดียวกันเนาะแล้วเวลาเราคุยกันเราก็จะแบบมันสัมผัสได้หลายอย่างคือมันอย่างเมื่อกี้หรือกับคุณแม่พี่หรือใครอะไรเงี้ยทุกคนก็จะรักนัดหมดแบบเหมือนเป็นพี่น้องแท้ๆเลยอะไรเงี้ยตัวมิวกี้เองอ่ะเหมือนนัดทุกอย่างเราสองคนอ่ะเราเป็นกระจุกเหมือนกันไม่ใช่เดี๋ยวเราสองคนอะคือเป็นผู้ให้นัดเป็นผู้ให้เหมือนกันเลี้ยงลูกน้องเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงทุกคนเหมือนกันแล้วพี่อะก็เป็นเหมือนนัดเหมือนกันแล้วเวลาที่เราไปเที่ยวกันอะเราสองคนคือแบบเอานัดก็ลูกน้องไปด้วยนะแล้วก็ลูกน้องไปด้วยนะเราสองคนก็ยินดีจ่ายหมายถึงว่าเราหักครึ่งนะไปไหนเราก็หักครึ่งกันไม่เคยมานั่งนับว่าอีนัดเอาลูกน้องวันนี้นัดเอาลูกน้องมา5วันนี้มิวกี้มาแค่2เราจะไม่เคยคิดกันเรื่องนี้ไม่เคยคิดกันเรื่องเงินมันเหมือนแบบไม่รู้อ่ะมันพูดคือจะบอกว่าความโชคดีหนูไม่ใช่ว่าอุ๊ยมีเพื่อนรวยมีเพื่อนไฮโซหรืออะไรไม่ความโชคดีในการเป็นเพื่อนพี่มิวกี้ก็คือได้มีพี่สาวแล้วก็ได้มีแบบคนช่วยคิดช่วยเตือนใช่มันไม่ใช่ว่าแบบอุ๊ยดีเราได้แบบมีคนพาไลฟ์สไตล์ไปหลุนๆละหล่าไม่ใช่มันความสัมพันธ์ของเรามันมีอะไรมากกว่านั้นซึ่งแบบนายเพิ่งแคปให้ดูว่า2ปีที่แล้วเรารู้จักกันมา2ปีเข้าปีที่3แล้วเร็วมากมั้ยเร็วเร็วน้องไม่น่าเชื่อซึ่งแคปให้ดูว่านางอ่ะเดี๋ยวเอารูปนั้นมาแปะกันเลยนะว่าแบบนางเป็นเขียนโน้ตเอาโอมากาเนสมาให้เขียนโน้ตว่าอะไรนะแบบว่าฉันรู้จักบ้านหล่อนนะยายหนูนัดอะไรเงี้ยยังไม่สนิทยังไม่หนูนัดแล้วพอผ่านมา3ปีทุกวันนี้เรียกหนูว่ามีนัดอยู่ไหนดอกอย่างเงี้ยแต่ว่ามันคือความแบบน่าคือความดีใจที่แบบเอ้ยได้มีพี่สาวเป็นคนที่สนิท
จริงๆแล้วคือแบบเหมือนเราไปไหนกันนะเราสนิทใจอะเราไม่คือมิลกี้ไม่ต้องมานั่งไม่แหวงเนาะเออไม่ต้องมานั่งแหวงว่ากลับแล้วแบบกูจะโอเคไหมซึ่งเหมือนแบบเราจะรู้กันแล้วแบบเหมือนเราจะมองหน้ากันแล้วแบบนัดจ่ายนะพี่กลับมันไม่ต้องมานั่งแหวงความรู้สึกอะไรกันแม่จ่ายนะหนูกลับแล้วมันจะมีเพื่อนบางคนที่แบบเราพูดได้แค่บางเรื่องเลยแต่ว่าอันนี้ไม่แบบเราคุยกันแบบหมดเลยอะน้องป้าซึ่งก็ไม่น่าเชื่อว่าแบบเราจะแบบสนิทกันได้ขนาดนี้น้องแม่น้องเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นว่าไลฟ์สไตล์การแบบช้อปปิ้งหรืออะไรก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนเวลาคุยกับนัทอะมันเหมือนแบบเฮ้ยเราสบายใจจริงๆที่จะคุยกับเขาแล้วก็มิลกี้รู้สึกว่าแบบหลายอย่างอะเราช่วยกันมาตลอดเราไม่เคยคุยกันถึงเรื่องเงินเลยว่าเท่าไหร่นัททำให้พี่นัทคิดเท่าไหร่แม่ทำให้หนูแม่คิดเท่าไหร่คือไม่มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเลยแล้วคือที่วันเนี้ยซื้อให้น้องอะเพราะน้องอะเคยถามมิลกี้หลายครั้งแล้วเกี่ยวกับเรื่องกำไรว่าแบบซื้ออะไรดีอะไรเงี้ยแบบแม่ซื้อดีไหมใช้ดีไหมเราก็พยายามเชียร์น้องตลอดเพราะว่าเรารู้ว่ายีเนี่ยมันชอบของที่มันไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขามันจะชอบซื้อของอะไรที่แบบซื้อไปเรื่อยกระเป๋าแสนห้าแสนสามแสนหกแสนเจ็ดสองแสนซึ่งแบบพอเวลามันเอามาขายมันขายไม่ได้เพราะเจนฟิวป้าแต่พี่อาจจะแบบเป็นคนที่แบบซื้อเรารู้ว่าอ๋ออันเนี้ยมันขายได้นะมันในนี่นะเราก็จะคอยบอกน้องและทุกครั้งที่ไม่ว่าเราสองคนจะเจอดราม่าอะไรก็ตามมิลกี้จะโทรหานัทนัทจะโทรหาแล้วถามว่าคิดดีแล้วใช่ไหมโอเคใช่ไหมแบบมีอะไรใช่ไหมอะไรเงี้ยในช่วงเวลาที่แบบยากลำบากที่สุดเพื่อนหลายคนหายแต่นัทนิสาไม่เคยหายโทรหาตลอดว่าแบบอยากหายเหมือนกันแต่ว่าหนีไม่พ้นไงนางรู้ว่าบ้านอยู่ไหนไงแต่ว่านางถามตลอดว่าแบบว่าโอเคไหมมีอะไรโทรมามีอะไรเล่านะแต่แปลกนะเวลาเราไม่เมากันอะเราจะไม่เคยพูดเรื่องส่วนตัวเนาะเราจะแบบเฮฮาสนุกสนานอะไรเงี้ยแต่พอเวลาที่เราเมาอ่ะคำพูดแค่สั้นๆอ่ะเรารู้เลยว่ามันหมายความว่าอะไรขอบคุณค่ะมาเหมือนกันขอบคุณน้องเหมือนกันดีใจมากที่แบบได้รู้จักนัดอะไรเงี้ยดีใจมากๆดีใจแล้วก็แบบครอบครัวนัดด้วยหมาม้าอาม่าก็เอ็นดูกันนิดอะไรเงี้ยเอ็นดูพี่ทุกครั้งที่แบบไปบ้านพวกมันจะแบบน่ารักอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบมีทริปพี่น้องคือเพื่อนอ่ะมึงไปต่างประเทศด้วยกันอ่ะมันรู้ด้วยนะคนไหนที่อยู่ได้คนไหนอยู่ไม่ได้นะเข้าใจป่ะแล้วเราไปกับมันมาแบบหลายทริปมากเลยอะไรเงี้ยปีนี้ก็ต้องไปต่อมิสซินเวิร์สแม้ว่าจะสายเดียวก็ต้องไปทำไมท่านพูดอะไรเลยกูพูดกับเองก่อนเลยน้องตัวเอามาแล้วค่ะขอมาพอดีเลยขอมาพอดีเลยค่ะมาแล้วครับผมเป็นทริปใหม่เลยนี่ให้ดูนะคะสวยมากเซอร์ไพรส์นะคะน้องสาวถามคำเดียวนะมันเกิดแม่เดือนไหนนะโอ้ยอีกนานมากละนี่ตอนนั้นนิสาก็มี200ล้านละยังมีเวลาพอจะแบบทำงานเก็บเงินซื้อรถซื้ออะไร ไม่ต้องนะคือหมายถึงว่าไม่ต้องเอาของขวัญที่แบบมันแพงอันนี้เป็นแซวกันเป็นมุกเนาะไหมเพราะว่าเรารู้กันแล้วเราแบบใช่ sharing เนาะให้ด้วยใจให้ด้วยใจจริงๆไม่ได้แบบหวังอะไรจากน้องสาวเลยจริงๆแต่ถ้าตอนนี้เหมือนถวายสังฆทานใส่กำไรก็จะมีแต่กำไรเลิศขอบคุณค่ะมามองพี่สุขอบคุณฮะเย่สุดยอดขอบคุณครับผมพี่สาวใส่ให้เลยแล้วกันขอบคุณค่ะมามอุ้ยตื่นเต้นอ่ะนี่ต้องถือว่าเป็นไฮจิวเวลรี่ชิ้นแรกของนัทนะจริงหรอใช่ปีที่แล้วชาแนลใช่เราจะบอกว่านัทเป็นคนไม่ซื้อเครื่องประดับเลยนึกออกปะนัทมาให้สร้อยชาแนลรอบนี้ก็เป็นกำไรแล้วก็มีเพชรด้วยนะคะเลิศโทรคอนเซ็ปต์นะน้องสาวหล่อนทุบฉันทุบอันนี้จะทุบให้หล่อนหล่อนก็ต้องทุบให้ตัวเองด้วยอีกหนึ่งพร้อมจ้ะยังไงก็ต้องเงินออกจากกระเป๋าเหรอแม่อยู่แล้วอุ้ยลงแดงตายเนี่ยแล้วฉันไม่ได้ใช้ตังค์อันนี้ฉันทุบให้แล้วหล่อนก็ต้องทุบด้วยแต่ต้องทุบให้ฉันทุบให้ตัวเองแพงไหมแม่แสนห้านิดนิดโอ้โหทำงานได้เดือนละสิบล้านแอบสาดทุกกันสาดแอบสาดโหแอบสาดโหอ่ะเอางี้ก็เพื่อคงคอนเซ็ปต์ของคลิปก็คือหล่อนทุบฉันทุบอันนี้อันนึงฮะอ่ะนี่ค่ะอันนี้ด้วยนะคะแบบชิ้นกันได้เลยนะคะเดี๋ยวทำไมเอสเอวันนี้แต่งตัวที่นั่นไม่เอาหรือเอาเอสเอแต่งตัวแบบนั้นเป็นไอ้นี่คัลเลอร์ฟูลตีมใหม่ของคาเทียใช่ค่ะ
เดี๋ยวน้ำมาให้ดื่มนะคะได้ค่ะซื้อแล้วถ่ายได้ค่ะ